อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Ark The Last Twilight of the Spirits กันนะฮะก็นี่จะเป็นเกมของท่านกูเตยตำนานเขาขอรีเควสเข้ามานะฮะต้องเล่นตอนแรกเนี่ยผมก็เบลอๆอยู่ตอนแรกว่าเอ๊ะกูเตยในตำนานคืออะไรวะคิด มีคิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะฮะเหมือนเราเคยทำอะไรไว้หรือเปล่าอ๋อลืมไปเลยว่านั่นมันระบบสมาชิกคือไม่ได้รับรีเควสของท่านกูเตยในตำนานมานานพอสมควรแล้วไงประมาณเดือน2เดือนได้ละอืมเป็นท่านใหม่ฮะท่านใหม่เกมนี้ผมว่าให้บรรยากาศคล้ายๆกับไอ้แกรนเดียอยู่นะฮะจากที่ผมลองดูผิวเผินคร่าวๆดูแล้วแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช่ RPG ล้วนนะจะเป็น Turn Based คล้ายๆแบบพวก Fire Emblem อย่างเงี้ยอืมเหล่าพูดเอ๋ยชี้นำข้าด้วยเกือบลืมของมีพูดด้วยเมื่อกี้อาจจะเป็นนางเอกหรือเปล่าไม่ทราบต่อว่าตอนนี้เราต้องหาตัวเอกให้เจอก่อนเห็นร้านยาละเห็นร้านอาวุธละดีผมชอบเกมที่มันบอกอะไรชัดเจนอย่างเช่นมีป้ายบอกว่าร้านนั้นร้านนี้อะไรบางเกมมันไม่ทำให้ดีฮะเดินหาแทบตายกว่าจะเจอบางเกมละหมายถึงบางเกมนะถ้าไม่ค้นหาเองเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าร้านอาวุธร้านยาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงในตัวเมืองในแต่ละเมืองถ้าเป็นเกมที่ดีจะต้องไม่ละเลยรายละเอียดข้อเล็กข้อน้อยแบบนี้เด็ดขาดชึบงั้นพร้อมหรือยังลอยคลาร์กพยายามเข้านะจุ๊บ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 ดีละมันมาเริ่มกันเลยจุ๊บปึ๊บไอ้ชั่วโอ้พัฒนาขึ้นมากเลยนี่ยังก่อนผมยังไม่ได้เอาจริงเฮ้ยจุ๊บปึ๊บตีลังกายตลบหนึ่งควงดาบแบบเท่ๆเป็นไงสุดยอดเห็นละเห็นดูอย่างนี้ก็รู้ละแววพระเอกมาคลาร์กสรุปคือพระเอกก็คือคลาร์กสินะการต่อสู้ครั้งแรก The first battle เป็นไงสุดยอดไปเลยคลาร์กเจ๋งจริงๆเลยนี่จะต้องเป็นลูกประเภทไหนกันที่ดีใจเมื่อเห็นพ่อตัวเองแพ้สรุปคือไอ้พอเลตเป็นลูกของลอยนะฮะลูกสาวแต่ว่านายน่ะเรียกได้ว่าทำให้ฉันตกใจจังเลยนะนายพัฒนามากเลยเอาซะแบบว่าฉันไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยคุณไม่คิดเองบ้างหรือไงว่าคุณนั้นช้าลงบ้างอะฮะก็คือแบบอาจตัวอาจจะไม่ได้เก่งขึ้นหรอกแต่เจ้าอะแก่ลงคุณควรจะคิดเรื่องการรีทายได้แล้วนะผู้บัญชาการของ Defense Corps เนี่ยเร็วๆนี้ว่าไงก็ถ้าเจ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วที่จะปกป้องประเทศนี้ข้าก็ยินดีจะมอบตำแหน่งใ
เพราะแบบนี้แหละข้าถึงสอนวิชาดาบให้กับเจ้ามาตั้งนานหลายปีพ่อก็พูดไปนั่นแหละแต่พอพ่อรู้ว่าจะได้สู้กับค้างเมื่อไหร่พ่อเนี่ยฝึกหนักจะตายนี่แฉพ่อตัวเองอะยังกับว่าพ่อน่ะพยายามจะทำให้ตัวเองไม่อยากจะแพ้คลาร์กนั่นแหละเผาเล็ดลูกจะต้องเรียกว่าท่านคลาร์กไม่ใช่คลาร์กธรรมดาต้องเป็นคลาร์กอัลเฟนอกไม่เกี่ยวกับอัลเฟนอกนะมันไม่สำคัญว่าลูกทั้งสองน่ะจะเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กมาตั้งนานแล้วพ่อบอกลูกเสมอแล้วว่าอย่าทำตัวสนิทสนมแบบเล่นหัวจนเกินไปอย่าเล่นหัวอย่าเล่นหัวเข้าใจไหมไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่าราชาธิปไตยน่ะเขาสั่งยุบไปตั้งนานแล้วอีกอย่างก็คือจริงๆแล้วพอเล็ดเนี่ยเขาก็แก่กว่าผมด้วยนะมันไม่สำคัญหรอกว่าราชาธิปไตยจะมีอยู่หรือไม่มันเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องปกป้องเชื้อพระวงศ์ของนิวเดลีและนั่นก็ไม่เปลี่ยนแปลงสรุปก็คือเราเป็นเชื้อพระวงศ์นี่หว่าโอ้โหเปิดมาปุ๊บยศตัวสูงมากเลยมีหน้าละลอยถึงแบบให้ลูกตัวเองเรียกแบบท่านต้องท่านอย่างเดียวท่านคลาร์กรู้จักไหมเผาเล็ดพ่อก็หวังว่าลูกน่ะจะฝึกซ้อมนะอย่างที่พ่อบอกท่านพ่อไม่ต้องห่วงนะแน่นอนหนูฝึกอยู่แล้วลูกไม่ได้มีทักษะเก่งเท่าหลอดคลาร์กก็จริงแต่ถึงจะเป็นยังไงซะลูกก็ต้องมีหน้าที่ปกป้องเขาเข้าใจไหมโอเคโอเคโอเคชอบมากตัวว่าเห็นพ่อแพ้คนที่ตัวเองแอบชอบดีใจต้องเป็นลูกประเภทไหนอะลูกสาวแบบใบแตกสาวยังไงฮะเออแบบเริ่มชอบผู้ชายอะไรเงี้ยผู้บัญชาการครับขอเวลาสักเดี๋ยวได้ไหมมีอะไรบางอย่างมันมีปัญหานิดหน่อยอะอะไรเหรอบันโจสงสัยจังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเราไปดูกันดีกว่าโอเคมีปัญหาอะไรหรืออ้าท่านคลาร์กผมเพิ่งจะบอกท่านผู้บัญชาการลอยไปเลยเมื่อไม่นานมานี้ผมเห็นตาแก่น่าสงสัยอยู่ที่ลาบสูงสแครปอ่ะนะอ่ะน่าสงสัยเหรอใช่หมอนี่เนี่ยไม่ใช่คนของประเทศเรานะเอาแต่บ่นพึมพำอยู่กับตัวเองและดูเหมือนว่าจะเตะเตรหาอะไรสักอย่างหมอนั่นดูขนลุกมากผมก็เลยไม่คุยกับมันคือเมินเลยอ่ะแต่นั่นแหละทำให้ผมเป็นกังวลฉันเองก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าแถวๆนี้มันจะมีอะไรให้ตามหานะไม่น่าจะมีของมีค่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปดูให้ก็แล้วกันแค่ตะแก่คนเดียวเองไม่มีอะไรหรอกเนาะไม่จำเป็นต้องส่งคนของ Defense Corps ไปทั้งหมดหรอกดีมากถ้างั้นเราก็ขอบใจมากแล้วกันนะถึงแม้จะไม่มากเท่าไหร่แต่นายช่วยเอาเงินนี่ไปเพื่อเตรียมตัวนะคลาร์กนะก็คือลอยให้เงินมา200โกไม่เยอะเท่าไหร่ก็จริงแต่มันก็พอช่วยอะไรได้พาวเลตลูกไปกับเขาด้วยแต่ว่าอย่าไปขวางแข่งขวางทางเขานะลูกโอเคดีแต่งั้นแล้วก็ข้าขอกลับก่อนแล้วกันนะงั้นก็เราก็ต้องไปกันแล้วนะท่านคลาร์กต้องท่านเลยนี่ไม่ต้องเรียกแบบนั้นเลยฉันรู้สึกอึดอัดมากเวลาเธอดูมีมารยาทแบบนี้เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าแต่ว่านะฉันไม่ถือจริงๆหรอกรู้ไหมถ้าหากจะให้ฉันเรียกนายว่าลอร์ดคลาร์กหรือท่านคลาร์กอะไรประมาณนั้นถ้านายชอบเธอก็รู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องการแบบนั้นเพียงแค่เพราะว่าฉันน่ะเป็นบุตรชายของเชื้อพระวงศ์เก่าแก่ที่ผู้คนของยูเบลนั้นปฏิบัติอย่างดีมาตลอดไม่ใช่ว่าฉันไม่ซาบซึ้งหรอกนะแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยทำดีกับฉันแบบปกติเหมือนคนสามัญได้ไหมโอเคงั้นคลาร์กเฉยๆก็ได้ดีมันต้องให้ได้แบบนี้สิป่ะไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนสิเราไม่ควรจะไปบอกท่านเนเฟียก่อนเหรอว่าเราจะไปไหนอ่ะเพราะยังไงซะถ้าหากเราไม่บอกเธอก็จะไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นไงเธออยู่ที่บ้านใช่เปล่าล่ะฉันคิดว่างั้นนะแต่ฉันไม่คิดว่ามันมีความจำเป็นต้องบอกแม่ฉันทุกเรื่องหรอกไม่จำเป็นต้องบอกแม่ตลอดหรอก
ม่ใช่ลูกติดแม่ไม่ใช่ลูกแง่คลาร์กบอกแต่ก็ต้องบอกฮะเราจะให้คลาร์กบอกหือแม่ไม่อยู่ข้าสายลมยุคสมัยใหม่นี่กำลังพูดถึงวันพีชเงี้ยเหรอไม่น่าจะใช่เมื่อกี้เธอได้ยินเสียงใครบางคนบ่นหรือเปล่าก็ได้ยินนะแต่ฉันไม่เข้าใจว่าพูดถึงเรื่องอะไรแค่นั้นเองบางทีเป็นเสียงของท่านเนเฟียหรือเปล่าแบบแม่นายกำลังหลอนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบบางทีแม่ฉันอาจจะอยู่ในห้องของเธอก็ได้มามาฉันรอที่นี่ดีกว่าไม่มีทางหรอกที่ฉันจะเข้าไปในห้องของเธอได้โอเคงั้นตูไปเองก็ได้เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ไม่สิสงสัยแม่เรากระโดดหน้าต่างหนีออกไปแล้วฮะคงจะเป็นอย่างนั้นแหละกระโดดหน้าต่างหนีไปแล้วไม่อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันแฮะนั่นมันอะไรส่องแสงอยู่อะนี่มันอะไรกันศิลางั้นเหรออะไรกันเนี่ยฮะโอ้เอาเฟนหนอกโอ้ไม่ใช่ฮะข้าคือพูดแห่งสายลมพูดแห่งสายลมหน้าตาเงี้ยนะพูดเหรอตราบนานเท่านานนานโคตรๆจนนับไม่ได้อะไรใหม่ยุคใหม่แห่งยูเนียนโอเคจงฟังข้าให้ดีจงฟังเสียงข้าให้ดีก็แค่นั้นแหละพูดช้ามากแถมพูดไม่เสร็จและหายไปด้วยปล่อยให้ค้างฮะเอ้าอะไรกันวะเนี่ยพูดงั้นเหรอใช่มันเป็นเรื่องราวที่แม่ฉันเคยเล่าให้ฟังนี่นะมีย้อนอดีตนิดหน่อยฮะต้องเป็นงั้นแหละว่าแล้วเชียวนานนานมาแล้วผู้คนอาศัยอยู่อย่างสงบสุขกับเหล่าพูดซับไปไวกว่าเสียงฮะแต่ไม่เป็นไรทันอยู่แต่ว่าผู้ปกครองแห่งสวรรค์ที่มีจิตใจชั่วร้ายได้ปรากฏตัวหมอนั่นใช้พลังแห่งวิทยาศาสตร์ในการปกครองโลกอย่างไรก็แล้วแต่มีผู้กล้าลุกขึ้นสู้กับผู้ปกครองนี้โดยยืมพลังของเหล่าพูดไปช่วยสู้พวกเขาสามารถชนะผู้ปกครองที่ชั่วร้ายและก็ผนึกร่างกายของมันลงในอาร์คได้มาแต่อาร์คคืออะไรมันมีหลายอาร์คนะฮะและลูกรู้หรือเปล่าว่าอาร์คคืออะไรล่ะลูกมันเป็นกล่องนึงที่มีพลังปริศนานะเฮ้แสดงว่าคนร้ายมันก็แพ้เสมอตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ว่านะผู้ปกครองแห่งสวรรค์ก็กลับมาได้พันปีให้หลังและก็จะแก้แค้นคนที่ขังเขาไว้นะจริงเหรอครับโอ้โหตัวร้ายจะชนะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเขากลับมามีชีวิตและก่อนนี้มาจากอาร์คได้ผู้ปกครองแห่งสวรรค์นั้นสามารถที่จะแปลรูปเป็นแบบแปลกๆที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนได้และหลังจากนั้นเขาก็คงพยายามทำลายล้างโลกต่ออย่างไรก็แล้วแต่ผู้กล้าแล้วก็พระแม่ได้ปรากฏขึ้นสองคนนี้ก็คือแบกรับจิตวิญญาณกล้าหาญในอดีตพวกเขายืนหยัดต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้ายผ่านการต่อสู้กันดุเดือดในที่สุดนะฮะผู้ปกครองแห่งสวรรค์ก็ถูกผนึกลงอาร์คอีกรอบนึงอย่างไรก็แล้วแต่ผลลัพธ์ก็คือโลกเราได้รับบาดแผลอย่างหนักเราพูดได้หายไปจากโลกแต่ว่ามีอะไรบางอย่างปรากฏมาแทนที่เราเรียกสิ่งพวกนี้ว่าไดมอสมนุษย์และเดมอสนั้นต่างเกลียดซึ่งกันและกันจึงนำมาซึ่งการเผชิญหน้าอันดุเดือดเมื่อเวลามาถึงโลกเราจึงถูกแบ่งเป็น2ครึ่งนึงมนุษย์อาศัยอีกครึ่งไดมอสเป็นก็คือแบ่งครึ่งฮะไดมอสอีกฟากนึงเราอีกฟากนึงและมีกฎเข้มงวดว่าห้ามให้มนุษย์กับไดมอสได้มีปฏิสัมพันธ์กันเลยห้ามคบค้ากันสรุปคือพูดหายไปแต่มาแทนที่ด้วยพวกไอ้เรียกว่าไอ้เดมอสหรือไดมอสนี่แหละฮะเรายังไม่เคยเจอตัวเลยนะมันเป็นตัวยังไงวะตลกจังที่อย่างนี้ดันจำได้แต่ฉันก็สงสัยนะว่าเมื่อกี้มันพูดจริงๆหรือเปล่า
ทำไมอยู่ๆมาถึงปรากฏตัวมาหาฉันล่ะเนี่ยโลกเราถูกแบ่งเป็น2แสดงว่าแบ่งกันครึ่งโลกเลยนะอีกครึ่งนึงเป็นของเดมอสอีกครึ่งนึงของมนุษย์โอเคก็คือพอได้ฟังเรื่องราวในอดีตนะฮะแล้วไอ้ผู้ปกครองแห่งสวรรค์เนี่ยที่มันใช้วิทยาศาสตร์ในการครองโลกอันนี้คืออยากจะเรียกว่าถูกผนึกในอาร์ค 1,000 ปีมีโอกาสฟื้นกลับมาไม่เป็นคนดีฮะอยากจะชั่วต่อโดนผนึกอีกไอ้เวนเอ้ยเขาเรียกว่าไม่เข็ดนะว่าแต่ว่าท่านเนเฟียอยู่หรือเปล่าไม่อ่ะเธอไม่อยู่อ่ะมันจะไปข้างนอกบางครั้งเธอก็มักจะไปที่ไหนสักแห่งนี่แหละด้วยตัวเองงั้นแสดงว่าเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้คือเราหลอนทั้งคู่สินะไม่ได้หลอนหรอกจริงๆแล้วมันเป็นเสียงของพูดอ่ะนะหาพูดแห่งสายลมพูดเหมือนในเรื่องเล่าของชาวบ้านชาวช่องหรือตำนานอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะนี่นายโอเคหรือเปล่าคลาร์กกินยาไม่เขย่าขวดหรือเปล่าวะนายคงจะไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเพราะว่าพูดเนี่ยมันไม่มีมาตั้งนานแล้วก่อนพวกเดมอสจะมาเนี่ยก็มั้งนะแต่ยังไงก็แล้วแต่พูดเนี่ยมันมักจะปรากฏตัวเฉพาะคนที่ถูกเลือกเท่านั้นนะจริงเหรองั้นแสดงว่าตูนผู้ที่ถูกเลือกใช่ไหมฉันคิดว่าฉันคงจะเห็นภาพลวงตาไปเองแหละแต่ว่านะมาเหอะถ้าหากว่าท่านเลดี้เนเฟียไม่อยู่เราก็ควรจะไปที่ราบสูงสแครปดีกว่าโอเคไปกันเลยน่าจะเป็นที่ราบสูงที่เกี่ยวกับพวกเศษเหล็กอะไรเงี้ยถ้าฟังจากชื่อนะฮะโอเคประตูสู่ปราสาทมันล็อกโอเคเป็นปราสาทที่แบบเป็นโบราณสถานเป็นแบบล่มสลายไปแล้วด้วยมั้งเดี๋ยวแวะร้านอาวุธก่อนนี่เฮลโหลท่านคลาร์กดีใจที่ได้เจอกันอีกนะอันนี้เป็นพนักงานขายพาร์ทนี่ว่ามาที่นี่เพื่อซื้อชิ้นส่วนอาวุธใช่ไหมหรือว่าแอคเซสซอรี่เครื่องประดับขอดูเวพอนพาร์ทก่อนแล้วกันสโตนโคตติ้งอะเมทิสโคตติ้งทรอนออฟรีเวนจ์เพิ่มโอกาสในการเคาน์เตอร์แอคแท็กเคาน์เตอร์จาก4เป็น24เฮ้ยของดีแต่เงินไม่พอฮะเพราะว่าลอยให้มาแค่200ทำไมไม่ให้มาอีกสัก40วะดูดิพลังโจมตีเพิ่มนะฮะแต่ว่าหลบหลีกลดลงแล้วก็เคาน์เตอร์เพิ่มเป็น24เลยอะแสดงว่าโอกาสเคาน์เตอร์เราจะเพิ่มเป็น 24% เคาน์เตอร์น่าจะสำคัญนะในเกมเนี้ยค่อยซื้อแล้วกันตอนนี้น่าจะยังเก็บเงินไว้ก่อนโอเคมียาแต่นี่ยาอาจจะต้องซื้อเดี๋ยวดูก่อนใช่ไหมเดาว่านี่คือร้านยาอ๋อไม่ที่นี่คือโรงแรมแล้วนั่นใครยืนอยู่น่ะเฮลาว่าไงเหงาเหรอหลอดคาร์ดีใจนะเนี่ยที่โอ้โหชิตสรุปคือเฮลาเป็นคนคอยฮิวใช่ไหมฉันดีใจนะที่เห็นได้เห็นแบบว่าคนของ Defense Corps นั้นได้ฟื้นตัวแล้วก็ฟื้นพลังงานจากการฮิวด้วยความสามารถพิเศษของฉันว่าไงล่ะท่านหลอดคาร์กแต่ว่าถ้าหากอยากจะให้ฉันฮิวให้ฉันจะเป็นต้องขอเงินบริจาคนะโอเคเพราะว่าตอนนี้ฉันคอยช่วยเหลือกลุ่มที่ฉันอยู่ด้วยทั้งสายงานทั่วทุกมุมโยกอ๋อนี่คือสายฮิวฮะว่าไงอยากจะฮิวไหมตอนนี้ยังแล้วกันไม่ได้บาดเจ็บเลยโอเคคราวหน้าก็ได้มันไม่ใช่ร้านยาโอเคไปแต่เหมือนจะเป็นกิลเป็นที่ฮิวอะไรสักอย่างมากกว่าโอเคสแครปเป็ดอ่านยากมากแต่ผมรู้ว่ามันอ่านมาที่ราบสูงนะปลาทูอะไรไม่รู้อ๋อนั่นไงถอยไปพ้นผู้โดนเตะนั่นเจ็บนะใส่หัวไปพวกแกมาจากไหนกันเนี่ยนี่ไงโอ้ย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 ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยบ้าจริงไอ้พวกมอนสเตอร์ไร้เหตุผลเตะอย่างเดียวนี่แหละโอ้คลาร์กเราจะทำยังไงกันดีปล่อยมันทิ้งไว้งั้นแหละ ล้อเล่น
มีพวกไอ้กระลอกซัสเคิลเต็มไปหมดเลยอ่ะเราจะปล่อยให้เขาโดนฆ่าแบบนั้นไม่ได้โดนเตะตายหาแน่นอนเราจะต้องช่วยเขานะปล่อยไว้นี่คือโดนเตะจนตายบอกเลยเดี๋ยวพวกเราจัดการกันเองคุณน่ะไปหลบซ่อนที่ไหนสักแห่งแล้วเข้าโอ้โหไม่รู้หรอกนะพวกเธอเป็นใครแต่ขอบใจมากเลยโดนเตะจนอ่วมแล้วเนี่ยโอเค2คนตามนั้นแหละฮะสตาร์ทเลยกำจัดกระรอกซัสเคิลคงไม่ต้องจะเป็นต้องรีบขยับมั้งผมว่าขยับนิดหน่อยก็ได้อ่ะทานเอนโดโพเลตเธอน่ะสามารถรักษาระยะห่างได้ไกลจากฉันได้พอสมควรด้วยอาวุธของเธอนะเธอควรที่จะต่อสู้ได้ในตำแหน่งที่ดีโอเคฉันจะพยายามให้อาวุธระยะไกลของฉันมาอยู่ในระยะละกันนะนายสามารถที่จะตรวจสอบระยะได้ในการโจมตีการกดปุ่ม R1 ค้างไว้โอเคนี่ไงเรายังไม่จำเป็นต้องเดินเท่าไหร่ฮะเราล่อให้มันเข้ามาเองดีกว่าเอนเทิร์นแค่นี้แหละเพราะไงผมก็ยังเดินไม่ถึงอะเท่าที่ดูนะโอเคแต่ที่ผมตีถึงแล้วมาตีแน่รังแกกระลอกรังแกกระลอกถึงไหมเนี่ยมันต้องถึงอยู่แล้วตีแน่ดับหนึ่งคลาร์กดูสิศัตรูทำอะไรตกไว้อะบางทีน่าอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราใช้ได้ก็ได้นะเก็บขึ้นมาก่อนดีกว่าระหว่างที่เรายังเก็บได้ใช้ pick up command เพื่อเก็บมันขึ้นมาเดี๋ยวเคลียร์ศัตรูก่อนค่อยเก็บฮะเพราะว่ามันเยอะเกินจะรีบเก็บมันก็เกินไปหน่อยอุ๊ยโดนเตะแรงอยู่เหมือนกันนั่นน่ะ14 damage อ่ะ17เลยอันนี้โอ้สแตทเต็มละไอ้ special move Frank Breaker Blade โดะสายลมจงมารวมเป็นเดียวกับหนึ่งเดียวกับดาบของข้าแล้วฟันมันโอเคโพเลตตอนนี้พลังของฉันถึงจุดสูงสุดแล้วพลังงานของข้าถึงจุดสิ้นสุดแล้วมอนสเตอร์พวกนี้ไม่มีทางชนะเราได้แน่ตอนนี้ดีละถ้าหากว่ามีออร่ารอบๆตัวแล้วเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำการเล็งศัตรูที่อยู่ในระยะการโจมตีโอเคแล้วไงแบบนั้นเราจะสามารถโจมตีประสานได้ดีละถ้างั้นแล้วก็เรามาร่วมมือกันจัดการศัตรูกันดีกว่าทำได้เหรอวะไหนลองดูดิเก็บไปเทมก่อนได้มา6สปิริตสโตนแต่เก็บแล้วเดินต่อไม่ได้โอ้โหไม่เห็นจะเดี๋ยวเรายังไม่มีออร่ากันหมดเนี่ยโอ้ยังไงโดนเตะหลังเลยเฮ้ยนี่ไงเคาน์เตอร์ฮะนานๆทีถึงติดมั้งโอกาสเคาน์เตอร์เราแค่4ไงมันน้อยโอ้ยเกือบโดนหมู่อ้าวแต่ว่าติดแล้วฮะเก็บไปเทมก่อนฮิลลิ่งเฮิร์บนี่ไงพอสารละต้องมีออร่ากันก่อนมานี่แน่ปั๊บเข้าไป60กว่าเดาเมจน่าจะยังโอ้ยออร่าหายไปแล้ว1ไอคลาร์กหรือเลือด57ปล่อยคลาร์กโดนลุมตายไปเลยดีกว่าล้อเล่นรักษาระยะฮะแล้วก็เดี๋ยว special move first aid โอ้ยฮิวได้แค่ใกล้มากเลยอยู่ติดไปก็กลัวจะโดนตีหมูฮะโอเคหายดีๆนะหายไปๆฮิวสาสงายกวากัตเตอร์นะโอ้โหโดนเตะหน้าอีกแล้วเคาน์เตอร์สำคัญนะผมว่าถ้าหากกรณีโดนลุมเนี่ยหลบได้ดนนายจะได้มาคิดเลยไหนดูสิเหลือเลือด20 12 20คลาร์กน่าจะจัดการนี้ได้อยู่นี่ไงหายไปอัพแล้วฮะโอ้โหพี่คลาร์กเราโหดแล้วเก็บไปเทมเก็บเสร็จตีต่อเอ้าประสานได้เหมือนกันเนี่ยนี่แน่
นึกว่าจะประสานไม่ได้สรุปคือออร่าติดคนเดียวก็ได้ฮะไม่จำเป็นต้องอะไรมากเก็ตไหมโอเคเก็ตไม่รู้ให้คลาร์กเก็บจะเป็นความคิดที่ดีไหมนะเพราะว่าน่าจะอยู่นอกระยะอยู่นอกระยะการโจมตีฮะโอเคไม่เป็นไรเล่นไปก่อนก็ได้เล่นข้างหลังแม่งเลยเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแปะเข้าไปโอ้โหโดนมุมการโจมตีก็มีผลต่อเรื่องดาเมจนะฮะถ้าโดนข้างหน้าจะเบาโดนข้างๆจะแรงโดนข้างหลังโคตรแรงเพราะงั้นคิดว่าตีข้างหลังคงถูกแล้วแหละแนวพวกแนวเทิร์นเบสมาตรฐานเลยข้างๆกับข้างหลังจะแรงกว่าปกติข้างหน้าจะเบาโอเคตามนั้นนะโอ้พวกเธอสู้ได้จริงๆด้วยฮะขอบใจมากเลยผมชื่อว่าคลาร์กแห่งยูเบลว่าแต่ว่าคุณมาโบราณสถานนี่ทำไมอ่ะอ๋อที่นี่ไม่ใช่แค่โบราณสถานธรรมดามันเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของอารยธรรมโบราณฉันก็แค่อยากจะมาสำรวจเผื่อมันจะมีของมีค่าที่นี่ก็แค่นั้นเองสำรวจเหรอครับว่าแต่ว่าคุณอยากจะได้อะไรกันแน่จะทำอะไรกันแน่อะนี่นายไม่รู้หรือว่าฉันเป็นใครเนี่ยคงจะไม่สินะแล้วเจ้าจะต้องตกใจข้านี่แหละคือผู้เดินทางไปจนสุดขอบโลกเพื่อค้นหาสมบัติที่เหลือทิ้งไว้ในโบราณกาลมีแค่คนเดียวเท่านั้น only นั่นก็คือข้าคือเซฟไม่เคยได้ยินหรือรู้จักมาก่อนเลย เอาเถอะคนละแวกนี้คงจะไม่รู้จักกันนะแต่จะว่าไปแล้วไอ้ตาที่อยู่บนแขนเธอเนี่ยมันอะไรกันอ๋อนี่เหรอไม่ต้องคิดมากครับมันไม่ได้เกิดจากการต่อสู้เมื่อกี้หรอกผมมีมาตั้งแต่เกิดแล้วมีมาตั้งแต่เกิดงั้นเหรอมันเป็นรอยอะไรไม่รู้รูปร่างแปลกๆเหมือนกับเป็นมีตาตั้งแต่เกิดอ่ะเป็นปานน่ะเป็นปานมาตั้งแต่เกิดเลยฉันสังเกตแล้วว่าเธอน่ะมักจะจับมันเสมอเลยเวลาที่เธออยู่ในสถานการณ์กดดันหรือกังวลน่ะสรุปก็คือจะจับรอยตลอดฮะทุกครั้งที่กดดันหรือกังวลแสดงว่าเมื่อกี้กังวลอยู่เหมือนกันนะฮะเธอจับมันเมื่อกี้ก่อนจะต่อสู้กับกระรอกซัสเคิลนะโอ้โหเอาซะแบบว่าตูมันโดนกล้องวงจรปิดจับตาดูตลอดเลยอะไรจะสังเกตขนาดนั้นนะน้องแหมนางเอกเนี่ยเนาะไม่รู้ไงว่านางเอกหรือเปล่าแต่ที่แน่คือถ้าให้เป็นนางรองก็น่าจะแบบชอบคลาร์กมากอ่ะงั้นคุณเซฟแม้แต่ว่าคุณจะทำยังไงต่อเนี่ยก็ฉันก็คงจะสำรวจที่นี่ต่อไปสักหน่อยนะจริงเหรอแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะเจออะไรในสถานที่แบบนี้หรอกนะฉันมั่นใจมันต้องมีอะไรบางอย่างหลงเหลือในประเทศนี้แน่ที่มันคุ้มค่าฉันตามหาถ้าอยากอยู่ก็อยู่ไปแต่อย่าโดนกระรอกเตะตายแล้วกันนะดีละถ้างั้นเราก็พวกผมกลับแล้วนะดูแลตัวเองด้วยขอบใจมากดีละถ้างั้นแล้วก็เรากลับไปบอกพ่อเธอกันดีกว่าโอเค ไม่เข็ดฮะจะโดนกระรอกเตะตายอยู่แล้วก็ยังจะสำรวจต่อโอเคกลับก่อนก็ได้ฮะไหนดูซิรู้สึกผมเห็นรออยู่ในไอ้นี่อยู่ร้านกิลเงี้ยยังไม่ลองคุยว่ามันทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวลองคุยดูก่อนกดไม่ได้เลยเว้ยช่างมันปล่อยคุยไปโอ้จุดเซฟเหรอเซฟเลยเซฟเลยเอ้าหายไปไหนวะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเดี๋ยวลองคุยใหม่ดิท่านคลาร์กว่าแต่ว่าวันนี้ท่านมาที่ออฟฟิศของ Defense Corp ทำไมเหรอครับเนี่ยมีคำถามอะไรจะถามผมไหมครับลอยไปไหนอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยก่อนที่จะออกไปจากเมืองอ่ะอ๋อท่านผู้บัญชาการลอยกันเหรอครับท่านถูกท่านเนเฟียเรียกตัวไปน่าจะอยู่ที่บ้านของท่านนั่นแหละเอ้า
ไม่บอกกันโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเราก่อนนะดีนะที่มันถามได้ไม่งั้นแล้วก็วิ่งหากันให้วุ่นเลยนี่เองนั่นไงคุยกันอยู่เลยผู้คนน่ะเขาไม่อาศัยอยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วมีแต่มอนสเตอร์เต็มไปหมดมันอันตรายมากเลยสถานที่นั้นน่ะฉันหวังว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไรนะครับผมมันมีรายงานมาว่าจากการสำรวจเหมืองแร่ครั้งล่าสุดของเดมอสบอกเจอสิ่งมีชีวิตคล้ายๆเดมอสอยู่ที่นั่นเดมอสเลยเหรอตกใจใช่แล้วครับงั้นพวกเราก็เลยส่งคนไปสำรวจดูอย่างนี้นี่เองเดมอสงั้นเหรอสองคนนั้นกำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่อะต้องเสือกฮะต้องเสือกโอเคขอเสือกหน่อยมามาครับอ้าวท่านครับว่ายังไงบ้างที่ลาบสูงที่ว่าก็ตะแก่ท่าทางแปลกๆจริงๆแหละแต่เขาบอกว่าเขาเป็นนักสำรวจนะเขาดูไม่ใช่คนที่น่าสงสัยอะไรหรอกนะผมไม่คิดว่าเขาจะต้องเป็นคนที่น่ากังวลอะไรไม่ต้องไปกังวลหรอกขอบใจมากนะแต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะเมื่อกี้พวกคุณกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไดมอสเนี่ยเหรอใช่คือคนงานที่แบบทำเหมืองอยู่ที่สปิริตสโตนน่ะอยู่ที่พรัมแคนยอนเขายังไม่กลับมาเลยพวกเราคาดว่าพวกเขาจะกลับมาตั้งนานแล้วและนี่ก็มีรายงานมาว่าเจอเดมอสอยู่ในละแวกนั้นด้วยฉันเป็นกังวลว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขาอ่ะนะเดมอสไอ้สิ่งมีชีวิตที่สามารถโอ้โหใช้ทั้งที่แบบทั้งพูดได้และใช้อุปกรณ์ได้พวกนั้นน่ะเหรอเดี๋ยวนี่อยากจะบอกว่าพวกเดมอสมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยทรงปัญญาเหรอวะถึงแบบว่าพูดได้ใช้อุปกรณ์ได้แค่นี้มันเหมือนพูดกับสัตว์นะฮะสัตว์ที่แบบพอจะใช้อะไรได้บ้างเงี้ยมันไม่ได้ต่างอะไรจากมอนสเตอร์ตัวใหญ่เลยนะผมมั่นใจว่าพวกนั้นน่ะชนะมนุษย์ไม่ได้หรอกคลาร์กบอกก็หวังว่าเธอจะพูดถูกนะแต่ว่าตอนนี้อะไรเนี่ยแลกน็อตเนี่ยทำการแบ่งแยกทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกระหว่างมนุษย์แล้วก็ไดมอสเรียกได้ว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่แบบว่าทั้งสองสายพันธุ์หรือว่าสองเผ่าพันธุ์นี้จะมาปฏิสัมพันธ์กันได้หรือมาเจอกันได้ตอนนี้เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไปแล้วอ้าวท่านเนเฟียผมเองก็จะไปช่วยเหลือสถานการณ์นี้ด้วยตัวเองเช่นกันขอบใจมากนะนี่ที่ตัวเราคิดนะฮะที่คลาร์กคิดก็คือพวกไดมอสเนี่ยเป็นแค่สัตว์ประหลาดธรรมดาที่ไม่ค่อยฉลาดแต่ตัวโตแค่นั้นนะจริงๆผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ท่านแม่ผมชนะลอยในการต่อสู้ครั้งแรกได้แล้วนะและผมก็สามารถชนะฝูงของกระรอกซัสเคิลที่ลาบสูงของสแครปด้วยตอนนี้ผมเก่งพอแล้วถ้าหากว่าโอกาสเหมาะเจาะเมื่อไหร่แล้วก็ผมจะเข้าร่วมดีเฟนซ์คอปแล้วก็ปกป้องประเทศนี้นะไม่ว่าพวกมอนสเตอร์เหล่านั้นหรือว่าเดมอสก็ช่างนะมันไม่มีทางที่จะมาทำลายความสงบของดินแดนเราได้จ้าจ้าจ้าแม่เป็นไรไปอ่ะทำไมดูไม่ค่อยดีใจเลยแม่ทำตัวแปลกๆนะเนี่ยมีอะไรปิดบังป่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะลูกแม่ก็แค่รู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนจะติดโควิดทั้งนั้นแล้วก็แม่ดูแลตัวเองด้วยนะมันอันตรายมากเลยที่จะไปติดตัวเองข้างนอกยูเวลอ่ะจ้าไม่ต้องกังวลหรอกจ้ะลูกแม่ไม่เป็นไรหรอกดีละทั้งนั้นแล้วก็ผมจะไปที่อ๋อผมจะไปลองไปขอร้องบันโจให้จัดการทำการขัดเกลาสปิริตสโตนออกมาเยอะๆที่เหลืออยู่แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้พวกเหมืองแร่ไอ้แร่ของทางพรัมแคนยอนนั้นน่าจะมาไม่ถึงเร็วๆนี้ผมกังวลว่าเราจะไม่มีพลังงานมากพอและบันโจมันอยู่ไหนวะเนี่ยทีนี้นี่เปล่าวะ
คิดถึงแต่บันโจเลโอมอนหน้าออกอยู่คนเดียวในความคิดผมถ้าดูจากทิศทางอาจจะเจอกันตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่มั้งเนี่ยขอเสือกหน่อยนะครับยังไงผมก็เป็นเชื้อพระวงศ์แมวน้อยสามารถเข้าบ้านคนอื่นได้โดยไม่มีใครว่านะฮะนี่คือสูตรของเกม RPG ถ้ามีคนด่าไม่ใช่เกม RPG แน่นอนใช่เปล่าวะตอนนี้เดินหาก่อนไม่น่าจะใช่ละงั้นอาจจะอยู่ที่กิลด์ไหมอ่ะที่ Defense Corp เงี้ยมองดูดีๆไม่เห็นเลยนายป่ะไม่น่าใช่ Strength Man คนแปลกๆขอโทษด้วยแต่ว่าอย่าเพิ่งคุยกับผมเลยตอนนี้ถ้าหากผมจำได้ว่าผมเอาไปซ่อนไว้ไหนแล้วก็ผมเกือบจะจำได้แล้วเชียวอ๋อเหมือนกำลังหาอะไรสักอย่างอยู่ก็ต้องใช้สมาธิเพื่อฟื้นความทรงจำอะไปวางไว้ไหนไม่รู้ผมเข้าใจดีความรู้สึกของการไปวางของทิ้งไว้ที่ไหนไม่รู้แต่ประเด็นคือบันโจอยู่ไหนเด็กหนุ่มอ๋อยีเบลนี่มันสงบสุขจังเลยผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะแต่งงานในระหว่างที่มันเป็นช่วงเวลาสงบสุขนี้แต่ว่าท่านไม่จำเป็นต้องมากังวลแทนผมก็ได้นะท่านคลาเพราะว่าผมหาแฟนได้ไม่ใช่ละอะไรเนี่ยไม่มีอะไรผมไม่เห็นเขาอะทางนี้ป่ะเหลือที่เดียวแล้วนะนี่ไงโอ้ใช่ฮะท่านคลาร์กแล้วก็พอลเลตด้วยทั้งสองคนว่าไงมาที่นี่ทำไมเหรอผมได้ยินมาว่าคนงานเหมืองยังไม่กลับมาเลยอะผมก็เลยสงสัยว่าเรายังเหลือสปิริตสโตนเพียงพอหรือเปล่าอ๋อสรุปก็คือเมืองนี้มันใช้สปิริตสโตนในการเป็นพลังงานให้กับเมืองฮะถ้าหากมีไม่พอก็ไฟดับอะไรประมาณนั้นแหละไม่จำเป็นต้องคิดมากหรอกนั่นก็เพราะว่าตั้งแต่เราเจอเหมืองแร่ที่พรัมแคนยอนแล้วเราได้สร้างที่ที่สามารถรักษาศิลาพวกนั้นไว้ได้ดีเลยทีเดียวเรามีศิลาที่เก็บไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยจริงเหรอครับเนี่ยโอ้งั้นก็โล่งอกเลยแต่มันมีอะไรนิดๆหน่อยๆที่ฉันยังกังวลอยู่นะคืออะไรเหรอครับก็จริงอยู่ว่าสปิริตสโตนเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานชั้นเยี่ยมตั้งแต่เรียกได้ว่าการแบบออกสำรวจหาแหล่งทรัพยากรในธรรมชาติเลยมันก็ดีอยู่หรอกที่เราเจอไอ้ศิลาเนี่ยอยู่ที่พรัมแคนยอนแต่ก็นั่นน่ะนะมันไม่ใช่ทรัพยากรที่จะใช้ได้ไม่จำกัดซะหน่อยยังไงสักวันนึงมันก็ต้องหมดอยู่ดีอะและเมื่อมันหมดเมื่อไหร่แล้วก็เราก็คงจะไม่มีพลังงานเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนะถ้าหากเราไม่มีพลังงานไว้ใช้แล้วเนี่ยจะว่าไปก็ถูกนะถึงมันจะไม่หมดในตอนนี้แต่มันสักวันก็ต้องหมดแหละทั้งที่แบบอุตส่าห์ตอนนี้เรื่องพลังงานมันกำลังไปได้ด้วยดีแล้วแท้ๆนะเนี่ยฉันไม่อยากจะกลับไปวันเก่าๆตอนที่เราเป็นแค่ประเทศจนๆอยู่หรอกนะไม่เอาหน้าทั้งสองคนเลิกมองโลกแง่ร้ายสักทีตอนนี้น่ะเราก็เพียงแค่จำเป็นต้องหาสปิริตสโตนมาให้ได้ก่อนและใช้ให้มันฉลาดก็พอแล้วนายคงพูดถูกแล้วนะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือตอนนี้เรากำลังพัฒนาประเทศเราอาจจะเจอแหล่งขุดใหม่ของสปิริตสโตนในอีกไม่นานก็ได้เมื่อถึงเวลาแน่นอนอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยทุกๆอย่างโอเคก็โอเคแล้วนี่นะมาเถอะพอเลตเราไปกันได้แล้วงั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องออกไปตามหา2คนที่ไม่กลับมาอยู่ดีอ่ะมันไปได้เลยหรือเปล่าฮะเฮ้ออะไรเหรอโอ้นั่นไงมาละแบกกลับมาเลยโอ้โหท่าเดินใครก็ได้มาช่วยหน่อยปล่อยกูแบกคนเดียวเนี่ยพ่อนั่นมันมอสนี่นะ
ดูมันว่าเขาจะบาดเจ็บนะมาเร็วคุณลอยฉันเจอเขาบาดเจ็บอยู่ในป่าเนี่ยดูมันว่าเดมอสจะโจมตีเหมืองแร่ที่พรัมแคนยอนอย่างที่พวกเรากลัวกันจริงๆด้วยผมขอโทษจริงๆท่านคลาร์กผมเป็นคนของ Defense Corps แท้ๆแต่ก็ไม่ต้องคิดมากก่อนอื่นเลยนายต้องโดนรักษาก่อนต้องเอาไปรักษาไปที่บ้านฉันเร็วพอเล็บไปเรียกคนของ Defense Corps ที่เหลือมาด้วยบางทีพวกเขาอาจจะยังต่อสู้ได้อยู่บ้างเราต้องตอบสู้เราต้องตอบโต้กลับแล้วโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องไปกู้เหมืองกลับมาแล้วแหละฮะถ้าไม่มีเหมืองก็ไม่มีพลังงานถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังมีสต็อกไว้เต็มอยู่ก็ตามทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนี้นะมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะทำไมถึงให้ฉันมานั่งข้างนอกงงๆคนเดียวคนอื่นเข้าไปหมดเลยอ่ะทำไมตูนั่งคนเดียวตรงเนี้ยออกมาละมอสเขาอาการเป็นยังไงบ้างเขาตายแล้วโอ้ไม่ใช่แม่ของฉันรักษาแผลเขาอยู่ในห้องเธออย่างนี้เหรอโอเคหวังว่าอาการคงจะไม่ร้ายแรงนะไม่หรอกมอสเนี่ยเขาไม่ใช่คนอ่อนแอซะหน่อยอะแต่ฉันก็ตกใจเหมือนกันนะที่เดมอสมันแข็งแกร่งขนาดจัดการเขาได้เขาเป็นของ Defense Corps เลยนะฉันเองก็กังวลเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะไอ้เดมอสเนี่ยแม่ครับคุณมอสเขาเป็นยังไงบ้างไม่จะเป็นต้องกังวลหรอกลูกชีวิตเขาไม่เป็นอันตรายอะไรแล้วเขาแค่ต้องการพักผ่อนขอบคุณสวรรค์เฮลเลตลูกไปเรียกคนของเรามาหรือยังเนี่ยไม่เห็นมีสักคนเลยหนูเรียกมาแล้วรอก่อนเด้แล้วก็พร้อมที่จะฟังคำสั่งของผู้บัญชาการอย่างพ่อโอเคน่าจะไปกู้เหมืองฮะแต่ผมว่าน่าจะตายหมดหรือไม่ก็ตายเยอะเนี่ยเราจะต้องสั่งสอนมันสั่งสอนให้พวกเดมอสว่ามนุษย์นั้นแข็งแกร่งแค่ไหนลอยเมื่อกี้เราพูดอะไรกันไว้อยู่นะผมเข้าใจท่านเนฟียมีส่งซิกแม่เราส่งซิกอะไรวะโฮเลตไปกันได้แล้วแม่ผมเองก็จะไปเหมือนกันนะผมจะต้องสั่งสอนพวกมันให้รู้สำนึกนะคลาร์กลูกจะต้องอยู่ที่นี่นะอะไรนะลูกจะไปที่พรัมแคนยอนไม่ได้ทำไมล่ะพวกเราจะต้องไปเอาเหมืองกลับมานะเราต้องการสปิริตสโตนบันโจก็บอกไว้แล้วว่าถ้าหากเราไม่มีมันน่ะเราจะขาดแหล่งพลังงานนะมันไม่มีแหล่งพลังงานอื่นลูกน่าจะปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของคุณลอยเขาแล้วก็ Defense Corps ความรู้สึกของลูกนะตอนนี้น่ะความรู้สึกที่ลูกอยากจะต่อสู้ด้วยความโกรธนั่นน่ะและความเกลียดชังฟังแม่ให้ดีนะความเกลียดชังน่ะมันมีแต่จะสร้างความเกลียดชังที่มากขึ้นเท่านั้นและผลลัพธ์ก็คือความอนาถาอดสู่ที่ตามมามันจะนำลูกไปสู่โลกซึ่งไร้ความหวังโลกที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมิดอะไรกันงั้นต่อใหคนในเมืองของเราถูกโจมตีด้วยพวกเดมอสตอนนี้ก็แม่อยากจะบอกว่าผมควรจะอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรงั้นเหรอแม่เป็นคนสอนผมเองไม่ใช่เหรอว่าการที่เราเป็นหนึ่งในสมาชิกตระกูลนีเดเลียนน่ะผมต้องกล้าหาญและต้องจำไว้เสมอว่าเราต้องหน้าที่ดูแลรับผิดชอบราษฎรของตนเองอ่ะขอโทษด้วยแม่แต่ผมจะไปอยู่ดีอ่ะดื้อดื้อไปแล้วไปดีกว่าโอเคคนดื้อก็งี้แหละว่าแต่ว่าคนเดียวเหรอตอนนี้เราไม่ได้มีพอเลตในทีมใช่ไหมอ๋อยังไงเจอละกำลังจะไปเลยพวกเราจะไปช่วยพนักงานชาวเหมืองที่พลัมแคนยอนพ
ู้ที่ถูกเดมอสโจมตีจำไว้นะว่าเราฝึกมาดีพยายามให้เต็มที่นะไปกันได้แล้วทลอยครับเดมอสที่เรากำลังจะไปสู้เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราจะต้องคิดก่อนนะว่าวิธีไหนสามารถจัดการมันได้ดีที่สุดท่านคลาร์กท่านควรจะอยู่ที่ยูเบลนะแต่ว่าพวกเราก็แกร่งพอแล้วในการจัดการมันและช่วยคนในเหมืองได้มันไม่จำเป็นหรอกครับท่านที่ท่านจะต้องไปด้วยหมายความว่ายังไงเนี่ยฉันก็ควรจะไปสู้ด้วยเหมือนกันนะอยากเก็บเวลอ่ะเออผมอยากจะให้ท่านอยู่ที่นี่ปกป้องเมืองนี้เพราะว่าพวกเราไปกันหมดเลยเออมันเป็นหน้าที่ของ Defense Corps ที่ต้องปกป้องผู้อ่อนแอที่จำเป็นที่ต้องการที่นี่เพราะว่าแม่ฉันใช่ไหมแม่บอกให้นายไม่ให้ฉันไปด้วยงอนแล้วท่านครับทำไมงอนแงเงี้ยสักวันหนึ่งท่านจะต้องเป็นคนแบกรับภาระหน้าที่รับผิดชอบของประเทศนี้นะครับท่านจะต้องเป็นผู้นำท่านจะต้องไม่รับความเสี่ยงณปัจจุบันนี้ไร้สาระผู้นำประเภทไหนกันที่จะไม่ปกป้องประเทศตัวเองอ่ะเราไม่มีเวลามาเถียงกันนะครับได้โปรดยอมรับซะเถอะอยู่นี่แหละโอเคไปกันได้แล้วทิ้งเขาไว้นี่เขาเล็บฉันขอโทษจริงๆคลาร์กแต่ฉันต้องไปแล้วคิดว่าจะทิ้งฉันไว้คนเดียวแบบนี้งั้นเหรอฉันจะไปที่พรัมแคนยอนเหมือนกันเอาแล้วเอาแล้วฮะอาจจะไปคนเดียวฮะตอนนี้เราน่าจะอยู่คนเดียวละการผจญภัยของน้องคลาร์กเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยความดื้อรั้นบอกตู้จะไปไม่มีใครห้ามได้ถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ